อ่ะเรามาคุยเรื่องตะกรุดกันคุณไม่ต้องถามผมนะว่ามีอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ได้ไหมเอาเรื่องตะกรุดก่อนตะกรุดเนี่ยคืออะไรก็ได้ที่เขียนยันได้และเอาไปม้วนนะครับอะไรก็ได้ที่ลงยันคาถาได้เอาไปม้วนใช้ลักไทยสีดำลักจีนสีแดงซาเซียนคนไหนพูดอย่างนี้นะบอกเลยพี่มั่วถ้าถามว่าใครบอกมั่วบอกผมเนี่ยเราบอกนะครับนะฉะนั้นการทำตะกรุดคือเอาอะไรก็ได้ที่จานอักขระได้นะครับพอจานเป็นแผ่นเนี่ยผมถามจริงคุณจะถือเป็นแผ่นไปใช้ไหมล่ะคุณก็ต้องม้วนไงม้วนเพื่อให้มันใช้คล้องคอได้ใช้ทำอะไรได้เขาใช้อะไรเขียนเป็นคำถามที่ผมปวดมากเลยพี่ปวดตับมากๆอะไรก็ได้ที่มันทำให้เป็นตัวยันได้ครับนะครับอะไรก็ได้ครับจะเป็นเหล็กแหลมก็ได้จะเป็นดินสอก็ได้จะเป็นปากกาก็ได้อะไรที่มันเขียนตัวยันได้ครับเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกครับว่าเขาใช้อะไรเขียนนะครับตะปูก็ได้เหล็กจานก็ได้ปลายมีดก็ได้อะไรที่มันทำให้เกิดตัวอักขระได้มันใช้ได้หมดครับนะครับฉะนั้นอะไรที่ลงอักขระได้เขาก็เอาไปม้วนใช่ฉะนั้นวัสดุเหล่านี้ตามยุคสมัยไงครับสมัยก่อนไม่มีโลหะต้องจานใส่อะไรครับหนังวัวหนังควายใบลานทำไมต้องใบลานอย่าถามนะนะครับนะเพราะใบอื่นมันเปื่อยง่ายใบลานมันเป็นเส้นใยที่อยู่ได้นานไม่เปื่อยนะในยุคนะครับในยุคที่นะไม่มีโลหะเขาก็ใช้ใบลานใช้หนังสัตว์ถูกไหมฮะคราวนี้พอในยุคที่มีโลหะคุณอย่าลืมนะไม่ตะกรุดไม่ได้จ้างโรงงานทำโรงงานรีดเหมือนปัจจุบันนะครับในตามท้องที่ชนบทกลางไร่กลางนานี่นะครับหลอดยาสีฟันได้นะพอมียาสีฟันมาเป็นหลอดอลูมิเนียมเหลือแล้วเอามาจานได้อะไรที่ใช้บันทึกเลขยันได้ทำเป็นเครื่องรางตะกรุดได้หมดฝาบาตรได้ฝาบาตรที่ไม่ได้ใช้แล้วได้กระป๋องนมในยุคที่มีกระป๋องนมนะครับนะกระป๋องนมเหลือแล้วเอามาจานได้ตะกั่วตะกั่วนี่สมัยก่อนค่อนข้างจะหาง่ายนะครับเพราะตะกั่วเนี่ยเขามีทำนะฮะถลุงแล้วก็มาขายกันอยู่แล้วเอาใช้ทำเครื่องใช้อื่นๆเช่นกระป๋องใส่ชานะครับกระป๋องใส่ฟินเนี่ยตะกั่วเนี่ยอะไรที่แบบว่าเป็นวัสดุของเครื่องใช้ที่มันเหลือแล้วนะครับก็สามารถเอามานะทำให้เป็นแผ่นแล้วก็บันทึกอักขระได้ก็ถือว่าใช้ได้นั่นแหละครับก็คือที่มาของนะตะกรุดฉะนั้นนะอะไรก็ได้ที่ลงอักขระยันได้โลหะตามยุคสมัยเราก็จะนึกภาพออกนะครับตะกรุดหลวงปู่สุขเนื้อกระป๋องนมตาหมีสมัยหลวงปู่สุขมีกระป๋องนมตาหมียังถ้ายังก็ต้องมีชัยเห็นไหมเนี่ยเราก็จะนึกอะไรแบบนี้ได้ขาปิ่นโตผมว่ามันไม่ใช่ขาปิ่นโตถ้าถามผมว่าบาทกับปิ่นโตอะไรสำคัญกว่ากันนะผมเอาปิ่นโตสำคัญกว่าเพราะบาทเนี่ยพระเข้ามาบวชใหม่สึกออกไปบาททิ้งไว้ไม่ได้ใช้ได้อยู่แต่ปิ่นโตนี่ถ้าไม่มีนี่ไปบิณฑบาตไม่ได้เลยนะนะครับปิ่นโตนี่ถ้าไม่มีนี่ลูกศิษย์นี่นะครับไม่รู้ว่านะจะเอาไอ้ตัวปิ่นโตซ้อนใส่อะไรเลยนะ
จริงๆเป็นอลูมิเนียมก็เขาเรียกว่ายุคอลูมิเนียมแล้วกันผมใช้คําว่ายุคอลูมิเนียมเราเห็นเหรียญปู่ทวดปั๊มเป็นอลูมิเนียมใช่ป่ะมันก็คือยุคอลูมิเนียมอะโรงงานเขาก็เอาอลูมิเนียมมารีดแล้วลองปั๊มผ่าดูแค่มันเป็นเนื้อเดียวกับขาปินโตเราก็เลยเรียกเหรียญเนื้อขาปินโตคุณคิดว่าโรงงานจะเอาขาปินโตไปปั๊มผ่าอะไรครับเห็นมั้ยฮะมันเป็นยุคเดียวกันที่มีวัสดุเหล่านี้ขึ้นมาตะกรุดหน้าผากเสือไม่มีจริงครับมีทำไมจะไม่มีจริงล่ะครับมีนะครับตะกรุดหน้าผากเสือมีหนังเสือมีหนังหน้าผากนะครับหนังเสือ1ตัวเขาก็ใช้อักขระลงเต็มที่แต่องค์ไหนได้อันหน้าผากก็จะพิเศษหน่อยนะครับมีแต่เวลาคนขายอยากจะให้ขายง่ายได้ตังค์เยอะๆก็ต้องบอกเป็นหน้าผากเสือหมดคือจริงๆเป็นหนังเสือได้ทุกส่วนแหละครับแต่เนื้อหน้าผากเนี่ยก็ให้เฉพาะนะให้เฉพาะคนสำคัญนะครับใช่นะครับนะขาบินโตรับปอกมีดอันนั้นก็ได้ใช้แบบอะไรที่มันใช้จำนวนไม่เยอะแต่ถ้าเยอะๆเลยเนี่ยนะเอาปินโตมาขายปินโตมาทำลายหมดไม่มีอะไรไปบิณฑบาตนั่นแหละครับฉะนั้นพอเอามาลงอักขระเลขยันได้ก็อยู่ในยุคที่รักษาไงคุณฟังต่อไปนะรักษาคำว่ารักษาก็คือว่าตะกั่วเนี่ยเวลาคาดเอวมันหักทองแดงเวลาคาดเอวมันปะเงิบผมจะพูดยังไงมันคล้ายตัวมันปะเงิบมันก็จะบาดมันก็จะบาดเอวนะครับเวลาใช้มันจะอ้าออกผมเรียกงี้ดีกว่าปะเงิบนะอ้าออกฉะนั้นก็เลยต้องถักเชือกเพื่อกันการปะเงิบกันการอ้าออกนึกไหมฮะฉะนั้นการถักเชือกเนี่ยกันการอ้าออกบางครั้งหลวงพ่อก็นะถักเองบางครั้งก็ให้ลูกศิษย์ถักคือมันสำเร็จเสร็จสับอ่ะตั้งแต่เป็นตะกรุดละลงอักขระเลขยันหลวงพ่อปลูกเสกคือศักดิ์สิทธิ์ละฉะนั้นตะกรุดเนี่ยหลวงพ่อถักให้ได้คนในวัดถักให้ได้เอากลับไปถักเองที่บ้านข้อยังได้ถักเพื่อรักษาให้ตะกรุดมันอยู่นานๆให้มันไม่ปะเงิบไม่ให้มันอ้านะครับเราก็คิดตามกันไปนะครับคราวนี้นะก็ไปถึงลงรักนะลงรักเนี่ยทำไมถึงแพง1รักบ่งบอกความเก่าได้2รักมันไม่ได้มีทั่วไปรักสมัยก่อนมันเป็นของแพงนะมันคือชาวบ้านเนี่ยไม่มีรักอยู่ในบ้านรักนี่มันเป็นของที่วิริสมาลามันเป็นของที่แพงนะครับมันเป็นของที่แพงนะครับจะมีเฉพาะในวัดบอกชาวบ้านเอามาลงรักเองอ่ะผมบอกมันเป็นไปได้น้อยคุณคิดว่าสมัยก่อนบ้านใครจะมีรักไว้ในบ้านอ่ะเอามาใช้ทำอะไรอ่ะถูกไหมฮะไอ้รักเนี่ยจะเอามีไว้ในบ้านเนี่ยถามว่าเอารักไว้ในบ้านกับเอาฟืนไว้ก้อนหนึ่งฟืนยังมีค่ามากกว่ารักเลยรักก็จะมีเฉพาะในที่ที่เขาในวัดหรือในนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะหมู่คนที่ทำเครื่องเขินเครื่องจักสารคุณเข้าใจไหมฮะนะเสื้อนะเครื่องโขนนะเครื่องเขินหรือเครื่องจักสารนะครับคุณเข้าใจไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าโรงงานเครื่องเขินเนี่ยหรืออะไรก็วัดไหนที่มีลูกศิษย์นะครับสามารถนำลักเนี่ยนะเข้าไปให้ได้ก็จะผลิตตะกรุดที่วิริสมาลาเสื้อสวยจะได้ก็พี่ไม่ต้องคือคุณเข้ามาเอาความรู้คุณไม่ต้องเข้ามาเอาเสื้อหรอกนะครับนะฮะบางครั้งนะผมบอกเลยครับว่านะให้ใส่ก๊อปปี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ใครซื้อให้ยังไม่รู้เลยตอนนี้ชีวิตผมไม่ค่อยได้ซื้อเสื้อใส่เองอันไหนใส่ที่ปกคลุมร่างกายได้คือจบไม่ต้องมีซีเรียส
นะดูต่อไปจะได้ความรู้ไม่ต้องไปไล่เขาให้เขาไว้เพราะไลฟ์ผมเนี่ยถ้าผมไม่ได้เป็นไลฟ์แฟชั่นนะผมไม่ได้เปิดมาแล้วแอคท่าฟึบใส่แฟชั่นไม่ใช่ไลฟ์ผมเป็นไลฟ์ความรู้พระเครื่องนะฉะนั้นมาเอาความรู้ไปนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะดูไลฟ์เดินแบบอยากดูผมได้นะผมจะทำไลฟ์เดินแบบแฟชั่นให้ไม่ต้องมีซีเรียสอ้าวไปดูกันต่อไปนะครับคราวนี้นะผมบอกคุณแบบนี้เลยว่านะสิ่งต่างๆที่มันเกิดเขาเรียกว่าทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมันอยู่ได้นานที่สุดไม่ว่าจะเป็นคุกรักจุ่มรักเห็นป่ะเพราะสดเนี่ยทำไมเอาพระรุ่นแรกทาชะแลกก็มีชะแลกแล้วไงแต่ในเมื่อ100ปีที่แล้วมันยังไม่มีชะแลกอ่ะมันมีแต่รักเขาก็ต้องจุ่มรักคุณนึกออกป่ะมันก็คือเรื่องตามยุคตามสมัยปีกเครื่องบินคืออะไรปีกเครื่องบินคือวาทกรรมที่พูดให้พระมันแพงขึ้นใครอะครับโรงงานไหนไปเอาปีกเครื่องบินมาทำพระบอกผมหน่อยคุณไปฟังคนเซียนพระขี้โม้อะแล้วคุณก็จำมาใครโรงงานไหนไปเอาปีกเครื่องบินมาทำพระคือมีเซียนพระขี้โม้นะที่โม้จะขายพระให้คุณราคาแพงก็ประมาณนั้นนะครับไม่เป็นไรนะครับก๊อปไม่ก๊อปผมก็ไม่รู้นะนะก็คนซื้อให้ผมเหมือนกันไม่รู้ใครซื้อให้แล้วไม่ก๊อปมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันดูไม่เป็นดูเป็นแต่พระนะเอาไปว่าใส่ได้พออ่ะคราวนี้ตะกรุด2ไส้3ไส้มันก็มีเหตุผลอีกคือตะกรุดเนี่ยถ้าเป็นตะกั่วอย่างเดียวเนี่ยเวลาเข้าเอวมันงอมันหักคุณเห็นมั้ยเขาก็เลยใส่แกนใส่แกนทองเหลืองเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อให้มันแข็งแรงไม่หักง่ายคุณเห็นมั้ยเขาก็ใส่แกนทองเหลืองเข้าไปเพื่อให้ตะกั่วเนี่ยมันแข็งแรงไม่หักง่ายทุกสิ่งทุกอย่างเขามีที่มาที่ไปนั่นแหละครับฉะนั้นผมจึงบอกเลยครับว่านะตะกั่วเก่าสมัยก่อนเขาเล่นที่มาเพราะมันไม่ได้แพงแต่ในยุคที่พ่อค้าอยากทำให้แพงพ่อค้าก็คิดค้นคำพูดหลวงพ่อนี่แพงสมัยก่อนตะกรุดเขาไม่ได้เล่นตามหลวงพ่ออย่างเดียวตะกรุดเนี่ยถ้าเป็นลายจระเข้ขบฟันแพงหมดตะกรุดถ้ายาว7นิ้ว6นิ้วแพงหมดตะกรุดพอกผงสำนักไหนก็แล้วแต่แพงหมดเพราะเขาถือว่าเนี่ยเป็นงานแฮนด์เมดพิเศษและศักดิ์สิทธิ์แต่ปัจจุบันบอกหลวงพ่อนี้ต้องแพงแล้วรู้ได้ไงว่าที่เขาขายให้เป็นหลวงพ่อนั้นก็เอาของเก๋เอาของไม่ทันอะไรมายัดมั่วหมดให้เป็นหลวงพ่อนั้นคุณเห็นไหมครับมันเปลี่ยนไปวงการพระเครื่องเนี่ยที่มันเสื่อมลงที่มันวุ่นวายมากขึ้นเพราะพ่อค้าเซียนพระเขาไม่เอาเก๋มาขายไม่เอาเก๋มาเล่นหรอกครับบางอย่างทุกวันนี้พระแท้นะเข้าไปหาพวกสากลอุปโลกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันตีเก้ครับเซียนพระก็เลยเดือดร้อนแต่ไอ้คันเซียนพระเนี่ยจะเอาเก้แบบมันมาขายเนี่ยเซียนพระก็ทำไม่ลงนะครับบางคนคือเรื่องงานเนี่ยเขาเขียนว่าไงครับพี่ช่วยมาเช้าๆหน่อยไหมครับนะฮะเวลาพี่มาเช้าๆแล้วผมก็จะสามารถดูพระพี่ได้พี่มาตอนเนี้ยนะแต่ว่าแล้วสุดท้ายผมออกไปไลฟ์เสร็จพี่ผมดูพระอีกพี่โหดร้ายกับผมมากพี่แจ็คนะผมล้อเล่นกับเพื่อนผมนะไม่ต้องซีเรียสนะครับคราวนี้นะเอาง่ายๆหลวงพ่อนั่งแกะเสือเองเนี่ยถามจริงนะหลวงพ่อนั่งแกะจริงเลยครับอย่างเสือพ่อปานอย่างเงี้ยมีช่างรับแกะเหลืองเสือหลวงพ่อปานถามจริงถ้าช่างอ่ะนั่งรับแกะเสือหลวงพ่อปานอย่างเดียวจะพอกินไหมผมบอกคุณแบบนี้ก่อนเลยนะเอาอย่างนี้ก่อนง่ายๆ
สมัยเนี้ยเราจะทำอะไรอ่ะเราจะไปหาช่างแขนงนั้นอยากจะแกะไม้คือเขาไม่มีช่างที่บอกฉันจะเปิดร้านรับแกะหนุมานไม่มีหรอกครับเขาแกะสลักอย่างอื่นอยู่ก่อนแล้วคุณเข้าใจไหมครับเขาแกะสลักอย่างอื่นอยู่ก่อนแล้วพอเวลาเราอยากจะสร้างวัตถุมงคลเนี่ยเราก็ต้องไปหาช่างมีเหรอครับเปิดร้านมารับแกะเสืออย่างเดียวเอาไว้พอปานเสกพอกินเหรอครับคือเขาก็แกะเขาเป็นช่างที่แกะเป็นฉะนั้นพอเวลาจะทำเป็นเสือก็ไปหาว่าคนไหนอะมีความรู้เรื่องช่างที่จะแกะได้บ้างและที่สำคัญช่างเหล่านี้ต้องมีเครื่องมือง่ายๆวันนี้ขนาดเพื่อนผมเนี่ยเป็นช่างทำทองระดับพระการเลยเฮ้ยทำทองทำตลับทองให้หน่อยดิรู้ป่ะมันบอกว่าอะไรแล้วก็บอกว่าอะไรกูขายเครื่องมือหมดแล้วกูทำไม่ได้จริงไม่มีเครื่องมือก็ทำไม่ได้หลวงพ่อใช้มีดพกแกะกะลามันเป็นเรื่องที่บ้าบอคอแตกมากไม่ต้องหลวงพ่อแล้วครับให้ช่างฝีมือระดับโลกนะเอามีดพกมาแกะกะลาแล้วแกะให้ได้รายละเอียดเส้นเล็กๆลายพญานาคคือมันฟังแล้วมันคิดบ้างก็ได้เลยนะครับฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าเสือพ่อปานเนี่ยนะครับมีนะช่างแกะงานของช่างคนนี้เขาไม่ได้แกะเสืออย่างเดียวหรอกครับเขาแกะอย่างอื่นด้วยใช้คนจีนแกะก็แน่นอนครับสมัยก่อนช่างส่วนมากมักจะเป็นจีนช่างส่วนมากเนี่ยมักจะเป็นคนจีนหรือมีเชื้อสายจีนจีนเข้ามาในประเทศไทยตอนไหนบางคนบอกตั้งแต่สมัยอยุธยามั้งตั้งแต่สมัยร.3 ร.4มั้งจีนเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วผมจะบอกให้นะฮะใครแกะไม่สำคัญสำคัญแค่จดจำให้ได้ว่าเขาใช้เครื่องมืออะไรแกะแล้วศิลปะของนะสิ่งที่เป็นหลวงพ่อเนี่ยมันศิลปะแบบไหนคุณเข้าใจไหมครับไม่ต้องเสียเวลาไปหาว่าใครแกะแต่ถ้าเขามาบอกหลอกเราว่าหลวงพ่อแกะเนี่ยมันจะทำให้เรางงคือไม่ต้องไปสนใจเลยใครแกะนายดำนายแดงนายเขียวนายขาวไม่ต้องไปเสียเวลาจำเอาแค่ว่าลักษณะของนะงานแกะของช่างคนนี้อุปโลกชื่อเองก็ได้ว่างานของเขาเนี่ยออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยมันก็ต้องบาลานซ์กันทั้งเครื่องมือในสมัยก่อนคุณเจอสิ่งก็เดิมมีรอยเครื่องกอเนี่ยแท้ไงอ่ะสมัยก่อนมีไฟฟ้ากอเหรอครับคุณก็ต้องดูให้เป็นลายใบมีดบางคนเรียกสิวมันไม่ใช่สิวนะมันเป็นมีดมีดเล็กๆที่เขาปาดหัวปลายจะเรียกว่าสิวจิ๋วก็ได้นะครับแต่สิวที่เรารู้จักกันจะเป็นบานๆแบบนี้จริงๆมันเป็นเหล็กอันนึงแล้วก็ตัดผมมีอยู่นั่นแหละครับฉะนั้นจึงบอกว่าให้ดูเป็นเครื่องมือนะฮะเป็นเครื่องมือการแกะของช่างยุคโบราณบาลานซ์กับความเก่าของเสือความเก่าของสิงห์นะครับแล้วก็ดูชิ้นงานของช่างคนนี้คุณก็จะได้คำตอบฉะนั้นผมที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแท้เก๋เนี่ยไม่ได้เห็นเกี่ยวกับมาตรฐานสากลเกี่ยวกับเขาว่าแบบนั้นเขาว่าแบบนี้ไม่เกี่ยวเลยแท้เก๋คือตามประวัติศาสตร์และนะพยานวัตถุเท่านั้นเก๋เก่าไม่มีนะผมบอกเลยเก๋เก่าไม่มีนะครับพระบางอย่างก็ไม่เก๋แต่ถูกตีว่าเก๋เพราะไม่เหมือนที่เขาขายกันอันนั้นก็ไม่ถูกมีอะไรกันครับนะอันนั้นก็ไม่ถูกนะครับฉะนั้นแล้วคุณเชื่อไหมผมเนี่ยเลิกตีพระเก๋ชีวิตผมแทบไม่ค่อยตีอะไรเก๋เลยยกเว้นของที่เรารู้แน่ๆว่าอันนี้มันทำเก๋ขึ้นมาถูกป่ะจ๊ะของที่เราเจอปักป้ายตามร้าน20บาทหรือของที่เราเห็นคนทำขึ้นมาจริงๆเนี่ยว่าเก๋เราจึงรู้ว่าอันนี้เก๋รู้จริงจึงบอกรู้จริงจึงวิจารณ์
แค่นั้นรู้จริงจึงบอกแต่อะไรที่ไม่รู้จริงแล้วไปตีเก๊น่ะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตีเก๊ผมเจอพระหลายอย่างสมัยก่อนน่ะที่ไม่เหมือนเขาขายกันแล้วคิดว่าเก๊ผมก็แยกเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้วันนึงพอเรามาหาข้อมูลตามวัดเข้าวัดโน้นวัดนี้มากขึ้นการเหมาพระบ้านเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมฮะเราไปเหมาบ้านคนที่เขามีพระที่เราเคยเข้าใจว่าเก๊แต่เขาบอกได้ว่ามันสร้างตอนไหนแล้วมันบาลานซ์กันเหมือนปิดตาที่ไม่ถึงปู่ยิ้มอะแต่เป็นพิมพ์คล้ายปู่ยิ้มคล้ายกันเราก็เข้าใจว่าเก๊มาตลอดแต่พระมันมีความเก่าวันหนึ่งอะเข้าไปบ้านคนหนองบัวเขาไม่ได้เล่นพระดิบ้านเขามีพระแท้หมดแท้ดิอันนี้ปู่เหรียญอีกแหละเซียนพระมันก็แยกว่าปู่เหรียญเป็นพิมพ์นี้พิมพ์แบบนี้เป็นปู่ยิ้มไอ้พิมพ์ที่ล้อปู่ยิ้มแต่เนื้อไม่ถึงเลยถูกตีเป็นเก๊เขาบอกแท้ก็ปู่เหรียญเนี่ยเอาพระพิมพ์ปู่ยิ้มมาถอดทำพอเรามาดูผงเฮ้ยไอ้วันที่เราเข้าใจว่าเก๊ใช่ไหมแจ๊คเราแยกออกเลยแต่พอหนึ่งมานั่งส่องเฮ้ยเนื้อมันก็เหมือนกับพระปู่เหรียญพิมพ์ที่เขาเล่นกันอ่ะใช่มันถึงบางอ้อไงแต่การที่จะพาพระเหล่านี้กลับเข้าสู่วงการโคตรยากโอ้โหมันไม่ยอมรับเลยแต่มันก็มีวิธีเดียวคือว่าพูดไว้เพื่อคนจะเข้าใจเผื่อคนจะเข้าใจคือไม่ต้องเอามาเล่นให้เป็นราคาปู่เหรียญหลักหมื่นหลายหลายหมื่นหรอกเอาแค่ว่าอย่าไปตีของเขาเก๊ก็พอบางคนเนี่ยหยิบมาแขวนได้นะครับแต่ถ้าไปตีเก๊เสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะหยิบมาแขวนกันไม่ได้ประมาณนั้นหลายอย่างครับทุกวันเนี้ยนะที่แหมเราเกิดไม่ทันนะเราก็อย่าไปตีอะไรเก๊แค่นั้นเองนะครับถ้าเว้นแต่เมื่อเราเจอหลักฐานจริงๆรู้จริงๆค่อยไปคว้าสร้างความชัดเจนนะครับแล้วก็บอกกันนะครับว่าช่างที่แกะงานแกะแต่ละอย่างไม่มีคนเดียวหรอกครับคือง่ายๆตัวเจ้าของร้านตายนะบางคนบอกลูกชายเขาแกะต่อแจ็คนึกอะไรออกไหมผมถามจริงนะผมเล่นพระเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าลูกชายผมจะเล่นพระหรือเปล่าจริงบางคนขายก๋วยเตี๋ยวยังไม่รู้ว่าลูกชายจะขายก๋วยเตี๋ยวต่อหรือเปล่าบางคนรู้ขนาดว่าลูกชายเขาแกะต่อเลยนะคือคนที่สืบทอดงานแกะบางครั้งมันไม่ต้องเป็นลูกชายก็ได้อาจเป็นแบบคือช่างอื่นแต่เมื่อมันการให้ข้อมูลแบบนี้ปุ๊บมันก็จะฝังหัวไงนะครับโอเคนะครับตำหนิผมบอกเลยการดูพระโดยใช้คำว่าตำหนิมาก่อนเนี่ยคุณจะโดนเก๋มากกว่าคนที่ไม่รู้เรื่องตำหนิด้วยตำหนิอ่ะทุกวันนี้สมาคมจุดประสงค์คืออนุรักษ์แต่ทุกวันนี้อนุรักษ์ขอบคุณครับนะครับพิธีกรวางยี่ก่อนนะครับผมต้องบอกอันนี้ครับว่าตำหนิเนี่ยคือมันโอเคหมดอ่ะแต่คุณต้องจัดลำดับความสำคัญอะไรมาก่อนมาหลังความเก่ามาก่อนครับความเก่ามาก่อนเพราะความเก่ามาก่อนกรรมวิธีการผลิตตรงยุคตำหนิมันมีเลยออโต้ถ้าคุณดูความเก่าแล้วว่ามันไม่ถึงคุณดูบล็อกแล้วว่ามันเป็นบล็อกก๊อปปี้คุณไปเจอตำหนิคุณก็จะรู้ว่าเหรียญนี้มันเป็นเหรียญเก๊แต่ถอดมาดีตำหนิก็เลยติดมาด้วยแต่ตำหนิจะไม่คมคุณก็จะไม่โดนเก๊แต่ถ้าคนที่จัดลำดับความสำคัญผิดหยิบมาปุ๊บส่องดูตำหนิเลยเจอตำหนิมีปั๊บซื้อปุ๊บเก๊สิครับโดนเก๊สิครับก็คือมโนเองว่าแท้ฉะนั้นน่ะถ้าพระมันแท้ตำหนิมันต้องมีโดยออโต้แค่นั้นเองนะครับเมื่อเก๊ก็มีตำหนิแท้ก็มีตำหนิอะนะครับผมจึงให้ความสำคัญกับสิ่งที่พระเก๊มันทำไม่ได้ไงตำหนิพระเก๊มันทำได้แต่ความเก่ามันทำไม่ได้มันไม่สามารถโกงเวลาได้ใช่ไอคอมเมนต์เนี่ยเขาท่าคือผมต้องบอกครับว่าหลวงพ่อเนี่ยคุณไปรับพระมาจากวัดอ่ะคุณเคยถือไปถามเซียนไหมว่าแท้หรือเปล่า
ผมบอกเลยจริงๆนะฮะคุณไม่ไปถามเซียนหรอกว่าแท้เปล่าเพราะอะไรเพราะคุณรับมาจากวัดแต่คุณลองเว้นอีก 4-5 ปีถือไปให้เซียนดูดิดีไม่ดีอ่ะเขาจะบอกว่าเก๊ด้วยคุณเข้าใจไหมฮะทุกวันเนี้ยวงการมาเครื่องมันสับสนเพราะอะไรคนที่รับมาจากวัดเอาไปให้เซียนดูแล้วเซียนตีเก๊ซึ่งเซียนคนนั้นไม่ได้ไปทำบุญในวันนั้นไม่ได้สนใจที่จะเข้าวัดนั้นด้วยผมจึงบอกไงพักเครื่องเนี่ยมันเหมือนกับอาหารมั้งคุณไม่สามารถเอาเนี่ยแครอทนะครับจะยิกใจง่ายดีวะแจ็คฮะเอาง่ายๆอ่ะคุณไม่สามารถเอาหญ้าไปให้หมากินได้คุณก็นะไม่สามารถนะที่จะเอาข้าวไปให้ควายกินได้เหมือนกันประเด็นคือว่าคุณไม่สามารถที่จะบังคับให้คนที่ไม่เล่นหลวงพ่อเนี้ยต้องไปซื้อหลวงพ่อนี้ได้อ่ะขนาดใครขนาดมันของชอบอยู่ในทุ่งหญ้าสิงโตอาจจะยิ่งใหญ่แต่ถ้าลงน้ำไปความยิ่งใหญ่เป็นของจระเข้ฉะนั้นเรื่องมาเครื่องเนี่ยมันต้องเป็นถิ่นใครถิ่นมันแต่บอกโอ้โหฉันอยู่ตรงนี้ฉันยิ่งใหญ่นะพระทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับฉันฉันจะตีแท้ตีเก๊จะเล่นอะไรก็ได้ต้องเล่นตามฉันผมว่ามันผิดมากมายหลายอย่างผมพูดมานานแล้วซื้อผ้าเมืองการไปเช็คกรุงเทพเนี่ยคนที่คิดเอาไปเช็คกับติ๊งตองนะซื้อผ้าลาดลีไปเช็คกรุงเทพเรียกว่าส่วนกลางเนี่ยคนเอาไปเช็คกับติ๊งตองสมัยก่อนผมไม่มีตังค์ผมก็เฉยๆอยากจะเช็คอะไรก็เช็คก็ได้แต่ลุ้นเช็คผ่านก็ได้ตังค์แต่ตอนเนี้ยผมบอกเลยใครที่ซื้อผ้าผมจะเอาไปเช็คกรุงเทพผมบอกไม่ต้องซื้อพี่ไปซื้อที่นู่นเลยจะดึงเท่เลยพี่ไปซื้อที่นู่นเลยไม่ต้องซื้อจริงนะแต่ถ้าใครเอาพระกรุงเทพมาเช็คที่ผมบอกพี่ไปเช็คในพื้นที่เขาดีกว่าคืออันนี้คือความจริงไงนะครับสมัยก่อนไม่มีตังค์โอ้โหขายพระก็ต้องลุ้นจะมีเช็คผ่านไหมแต่สมัยนี้ก็ไม่ได้มีตังค์แต่ประมาณว่าถ้าซื้อพระผมบอกขอไปเช็คส่วนกลางเนี่ยผมบอกเลยว่าพี่ไม่ต้องซื้อผมหรอกพี่ไปซื้อที่นู่นเลยพระอ้นไม่แท้เลยเช็คไม่ได้เอาง่ายๆเก๊ผมคืนเพิ่มไม่ห้าหมื่นพี่ซื้อพระที่อื่นเขารับประกันให้พี่ป่ะล่ะคิดกันคิดเป็นมันก็จะโอเคอ่ะแค่นั้นเองนะครับนะดูคอมเมนต์มีอะไรน่าสนใจนะครับมันหลายสิ่งหลายอย่างแจ็คมันเพี้ยนนะแท้เขาจะขายราคานี้เลยโหเซียนเวลามันเดินตามสนามมันก็ซื้อหลุดไอตอนนี้มันซื้อหลุดก็เก๊ดิบางคนมันซื้อแบบคือมันไปฟังวาทกรรมพ่อค้ามากเราไม่เห็นตอนซื้อสุดท้ายแล้วอ่ะพระพุทธเจ้าสอนว่าจะเชื่อง่ายคุณดูพระเป็นเองเนี่ยคุณก็จะเห็นทุกอย่างแต่ถ้าคุณยังดูไม่เป็นอ่ะคุณจะเป็นเหยื่อเขาล่ำไปนะ